screen time ของน้องพี่พิมพ์วันหนึ่งคุณพี่จิ๋มให้เท่าไหร่ไม่เกินไม่เกิน30นาทีทั้งวันครับ okay. 15 15เลยดิฉันเป็นครูสอนต่างโรงเรียนอินเตอร์อยู่ที่คุณพิมพ์พูดปัญหาเรื่องเด็กไทยเนี่ยมีปัญหาเรื่องพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งอ๋อครับแล้วคุณพิมพ์คิดว่าจะแก้ยังไงบอกว่าเนี่ยเพราะว่าดิฉันคิดว่าทิวชั่นมันสูงนะคนทั่วไปมันสู้ไม่ไหวใช่ใช่ที่เคยเสนอไว้ตอนเลือกตั้งก็คือว่าให้1วันทั้งวันนั้นสอนภาษาอังกฤษทั้งวันเลยไม่ว่าจะเรียนสังคมเรียนเลขเรียนอะไรก็เรียนให้เรียนเป็นภาษาอังกฤษ1วันคือมันไม่สามารถที่จะแบบว่ามีโรงเรียนไทยอยู่อย่างนี้แล้วมีอินเตอร์อยู่ข้างๆแต่อินเตอร์นี่เขาเรียนอังกฤษ 100% แต่ของเราเนี่ยถ้าอย่างเป็นสมัยผมมันก็เรียนแค่วันละคาบ2คาบแต่อย่างน้อยด้วยงบประมาณที่มีกับบุคลากรที่มีเนี่ยถ้า1วันในทั้ง1อาทิตย์นั้นน่ะจะเรียนวิชาอะไรก็แล้วแต่พละก็ยังเรียนเป็นภาษาอังกฤษได้1วันเนี่ยเพราะว่ามันก็จะพอเป็นไปได้งั้นตอนนี้เด็กไทยควรจะเริ่มเรียนภาษาอังกฤษจริงๆเลยระดับไหนอ๋อตั้งแต่อนุบาลแล้วมั้งครับแน่นอนต้องเรียนตั้งแต่เด็กอยู่แล้วภาษาแต่อย่างของรุ่นเพื่อนผมเนี่ยก็จำได้ว่ามีบางโรงเรียนสาธิตป่ะที่เรียนภาษาอังกฤษตอนประถมหรือมัธยมไปแล้วก็ยังคือ the sooner the better sooner the better ครับโอเคค่ะขอบคุณครับ